วันนี้ผมจะพามาดูร้านอาหารเช้าที่โรงแรมยูจอมเทียนที่พัทยานะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรกินบ้างครับก็เป็นอาหารไทยนะแกงเทโพเป็นไส้กรอกนะครับปลาท่องโกมีอีกห้องนะครับห้องหามีสองห้องเดี๋ยวไปดูห้องครับนี่จะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็กาแฟนะครับลูกแฮมต่างๆเครื่องปรุงนะผลไม้ตามฤดูกาลอาหารเยอะมากนะครับที่นี่รสชาติอร่อยด้วยนะครับขนมปังครับโซนสลัดนะครับอันนี้เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาทำให้นะครับส่วนนี้จะเป็นข้าวต้มนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอันนี้เราทำเองได้เลยนะฮะเพราะว่าก็มีน้ำร้อนให้แล้วก็ลวกเส้นมาแล้วนะครับแค่ตักใส่ถ้วยปรุงรสตามใจชอบเลยครับคราวนี้มาดูบรรยากาศนะครับภาพรวมนะครับว่าตกแต่งได้สวยเลยนะครับนี่เป็นที่นั่งด้านในนะครับอยู่ในห้องแอร์นะครับวันนี้นั่งได้2ห้องนะครับอันนี้ห้องแรกนะครับแล้วก็จะมีห้องที่2ครับห้องนี้นะแต่ห้องนี้มีโต๊ะน้อยนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับเราสามารถนั่งทานอาหารด้านนอกได้นะครับก็วิวทะเลเลยครับขอบคุณที่ติดตามช่องพ่อบ้านอย่างสบายแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ